าไม่ว่าจะเป็นสื่ออาจารย์นะครับนักวิชาการต่างๆสื่อหลักในการที่จะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่คือสิ่งที่เราได้ติดตามตามสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดแต่วันนี้ชัดเจนพี่น้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะสำเร็จไม่ได้ครับเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์กับแก๊งวุฒิสภา40ตัวแล้วพลเอกเปรมตินสุรานนท์คิดการใหญ่พี่น้องดังๆเป็นการคิดการใหญ่นะครับในการที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่เราเกาะติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นไอ้แก้วสันพลตำรวจเอกวัชิรเดชกุญชรก็ตั้งกลุ่มไทยสปริงใช่ไหมพี่น้องกลุ่มไทยสปริงก็คือล่อเลียนแบบมาจากอาหรับสปริงอาหรับสปริงก็เป็นสัญญาลักษณ์ในการล้มสถาบันหลังจากกลุ่มไทยสปริงไม่สำเร็จจุดไม่ติดเจอฟืนเปียกแป๊กลงก็เอากลุ่มหน้ากากขาวขึ้นมาเอากลุ่มหน้ากากขาวขึ้นมานั่นก็เป็นสัญญาลักษณ์ในการล้มเจ้าของพรรคประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษใช่ไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเกาะติดสถานการณ์มาว่าคนพวกนี้มันพยายามที่จะกล่าวหาใส่ร้ายว่าคนเสื้อแดงจะล้มเจ้าคนเสื้อแดงไม่จงรักภักดีมันอยากจะฆ่าคนเสื้อแดงมันก็กล่าวหาว่าพวกเราล้มเจ้ามันอยากจะจัดการกับทักษิณมันก็กล่าวหาว่าทักษิณไม่จงรักภักดีวันนี้เราไปทวงถามแล้วยื่นหนังสือให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ชี้แจงถ้าไม่ออกมาชี้แจงเราก็จะไปทวงถามอีกถ้าทวงถามอีกไม่ชี้แจงเราก็จะไปเปิดเวทีปักหลักในการที่จะขับไล่พรรคประชาธิปัตย์จริงไหมพี่น้องนี่แหละครับภารกิจของเราครับเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้ผ่านไปไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจของกวป.ครับวันนี้ก็มีพี่น้องมาจากจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าจังอำเภอปากช่องตบมือดังๆครับให้กับพี่น้องที่เดินมาสมทบและก็มาร่วมให้กับกลุ่มกวป.นะครับดังๆอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยแต่ก็ยังมีเยื่อใยในการที่จะมารวมกับพี่น้องกวป.ในการที่จะเกาะติดสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ตบมือดังๆให้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องโคราชครับนี่แหละครับสิ่งที่เราเกาะติดสถานการณ์เพราะว่าแม้แต่นะครับแผนยุทธวิธีในการล้มรัฐบาลครับแผนยุทธวิธีล้มรัฐบาลถ้าเขาล้มรัฐบาลนี้สำเร็จนะครับเขาแบ่งปันกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาแบ่งปันผลประโยชน์กันเรียบร้อยหมดแล้วครับกลุ่มพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพหรือว่าอพส.เขาประกาศชัดเจนนะครับว่าโดยเฉพาะพลเอกสัพพังกับพลเอกบรรลวิทย์เก่งเรียนครับประกาศชัดเจนครับว่าจะเด็ดศึกในภายใน7วันพี่น้องจะยอมไหมพี่น้องถ้าไม่ยอมพี่น้องก็ช่วยกันนะครับช่วย
้กวป.อีกทางหนึ่งในการที่จะติดต่อสื่อสารถึงเพื่อนผูงครับถึงญาติพี่น้องที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองโทรศัพท์ไปบอกครับส่งข่าวไปบอกต่อๆกันครับเพราะว่าเขาดูถูกพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เลือกรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาเราจะยอมให้มันโค่นล้มหรือว่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ก่อติดสถานการณ์ของกวป.ก็คงจะไม่ยอมแน่นอนครับเพราะว่าเขาประกาศชัดเจนผมก็อยากจะฝากครับผมอยากจะฝากว่าโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงครับพวกท่านทำอะไรอยู่ครับพวกท่านทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารครับเราจะได้วัดผลนะครับว่ากองทัพไทยเนี่ยรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะสั่งการแล้วกองทัพไทยจะปฏิบัติตามหรือไม่แต่ถ้ากองทัพไทยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลนี้พี่น้องจะยอมไหมพี่น้องที่ผ่านมาครับรัฐบาลของท่านสมัครสุนทรเวชก็ออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับพ.ร.ก.ราชการและการฉุกเฉินแต่ทหารขนาดนั้นนำโดยพลเอกสุจินดาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านสมัครสุนทรเวชครับไม่ปฏิบัติตามคำสั่งไม่ยังไม่พอครับยังไปแถลงข่าวในการกดดันให้ท่านสมัครลาออกถ้าเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นอีกพี่น้องพร้อมใจกันที่จะไปกระทืบไปพี่น้องไปเลยครับไปดังๆกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนครับแต่ทรยศหักหลังประชาชนเขาวางแผนกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแบ่งปันผลประโยชน์กันโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีครับถ้าเขาล้มรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์สำเร็จครับนายกรัฐมนตรีของกลุ่มกบฏล้มชาติกับล้มรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชื่อดร.สุเมธตันติเวชตระกูลพี่น้องยอมรับได้ไหมพี่น้องพี่น้องอยากไปกระทืบมันไหมครับคนนี้มันเคยพูดตลอดมาครับมันบอกว่าพี่น้องยังยากจนพี่น้องคนไทยยังยากจนอยู่ไม่ควรมีประชาธิปไตยโหดังๆหน่อยพี่น้องไอตัวเหี้ยตัวนี้ครับไอด็อกเตอร์ตัวนี้ที่มันเคยเหยียบย่ำน้ำใจศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนมันบอกว่าคนประชาชนยังยากจนอยู่จึงไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเมื่อไรพวกกูจะร่ำรวยทักทีถ้าพวกมึงมากดหัวพวกกูไว้อย่างนี้เราไม่ยอมได้ไหมพี่น้องถ้ามันล้มรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์สำเร็จครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีพี่น้องรับได้ไหมนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีกระทืบไปพี่น้องพลตีจำลองศรีเมืองคนเลี้ยงหมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีกระทืบไหมพี่น้องกระทืบต้องบอกต่อดังๆครับโพธิลักษณ์มาคุมเถระสมาคมศาสนาพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นพุทธ
มกระทืบไหมพี่น้องถ้ากระทืบดังดังส่งเสียงไปให้กับพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศดังดังพี่น้องมันจะเปลี่ยนลัทธิใหม่ให้พวกกูแล้วไม่โกนหนวดไม่โกนคิ้วครับขออภัยนะครับแดนสามวาไม่โกนอยู่แล้วครับหนวดนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้ามันชุมนุมวันพรุ่งนี้เนี่ยเกิดคนของมันเลือนหมื่นเลือนแสนแล้วมันจะอ้างความชอบธรรมได้ทันทีว่าเห็นไหมนายกยิ่งลักษณ์ขาดความชอบธรรมแล้วเรายอมไหมพี่น้องนี่แหละผมถึงอยากเชิญชวนว่าคนที่บอกว่าอย่าออกไปอย่าออกไปมันเข้าทางเขาวันนั้นจะนั่งเช็ดน้ำตาพี่น้องโหดังๆหน่อยมันอ้างทันทีเลยครับการปกป้องรัฐบาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องนอนกอดเมียอยู่ที่บ้านใช่ไหมพี่น้องเราต้องออกมาสู้ครับถ้าเราคิดว่านอนอยู่ที่บ้านแล้วรัฐบาลนี้จะทำอะไรสำเร็จรัฐบาลนี้จะอยู่ยงคงกระพันแล้วพวกเราจะออกมาให้เหนื่อยทำไมใช่ไหมพี่น้องผมก็อยากจะนอนกอดลูกกอดเมียที่บ้านเหมือนกันแต่ถ้านอนกอดลูกกว่ากอดเมียแล้วรัฐบาลของเราท่านทักษิณมันก็กระทืบไปแล้วใช่ไหมพี่น้องสมัครสุนทรเวชมันก็ถีบส่งไปแล้วรัฐบาลสมชายมันก็ถีบส่งไปแล้วแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันจะไม่กระทืบซ้ำอีกหรือพี่น้องดังนั้นมิฉะนั้นท่านต้องออกมาโดยไม่มีเงื่อนไขครับอย่าไปอ้างว่าเข้าทางเขาเข้าทางใครล่ะครับกูก็อยากจะมีทางเข้าของกูเหมือนกันจริงไหมพี่น้องทำไมจะเอาทางของพวกมึงมาให้กูเข้าวะกูจะเข้าทางของกูเองดังนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นครับนะพลเรือนะครับรัฐคณะรัฐมนตรีของเขาครับมันเรื่องน่านะครับน่ากลัวไหมครับถ้าคนพวกนี้มันได้มาบริหารประเทศครับมีแต่เสือสิงกระทิงแรกทั้งนั้นเลยครับโต๊ะพนันโต๊ะบอลโต๊ะม้าทั้งนั้นเลยครับผมว่ามันมาเป็นรัฐบาลไม่ถึง6เดือนครับมันเอาประเทศของเราไปขายแน่นอนพี่น้องโอ้ยนั่งพลเรือเอกชัยสุวรรณภาคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพี่น้องกระทืบไหมพี่น้องถ้ากระทืบดังดังคนต่อมาครับคนต่อมาก็คือนะครับคนต่อมาก็คือเสืออ้ายครับเสืออ้ายเสืออ้ายหรือเสืออ้ายครับเสืออ้ายเนี่ยครับบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ครับมันเป็นประธานนะครับสมาคมมวยสมัครเล่นมันยังทำให้กระทรวงกีฬานะครับสมาคมสมัครเล่นการกีฬาสมัครเล่นเจ๋งเลยพี่น้องจะให้มันมาคุมจะปล่อยให้มันมาคุมสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ผมว่าภายในเดือนเดียวเจ๋งหมดพี่น้องเห็นหรือยังครับแต่ละตัวครับแต่ทุกตัวเนี่ยมันยังพอมีทางที่จะแก้ไขปัญหานะครับแต่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นี่สิครับตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญกับคนไทยครับที่เราจงรักภักดีที่เรานะครับปวงชนชาวไทยได้เคารพได้ศรัทธามานานครับเขาวางตัวไว้แล้วครับว่าผ
ผู้สำเร็จราชการคือพลเอกเปรมติดสุรานนท์พี่น้องโหระนังโหระโรผมก็อยากจะถามอีกครับว่าพี่น้องที่นอนอยู่กับบ้านกอดเมียนะครับนะคุณจะยอมรับอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณยอมรับสิ่งนี้ได้ที่ผมได้เผยนะครับรายชื่อคณะรัฐมนตรีของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามหรือพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับถ้าท่านรับได้นะครับท่านก็นอนอยู่กับบ้านต่อไปใช่ไหมพี่น้องนอนให้ตายไปเลยพี่น้องดังนั้นแต่ถ้ารับไม่ได้ออกมาครับออกมาทำอะไรล่ะครับการออกมานี่มันจะมีผลครับมีผลในทางจิตวิทยาครับเห็นไหมครับผู้สื่อข่าวแต่ละเวทีครับก็จะมีทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราครับมาถ่ายกล้องทีหลําแหลมหลําแหลมมันแพ้แล้วมันแพ้แล้วครับมันก็ไปพูดนะครับในฝ่ายของมันแต่ถ้าพี่น้องมาแสดงสัญลักษณ์ครับพี่น้องมากันเยอะๆวันนั้นแหละครับนะผมอยากให้สิบเสืออ้ายครับก็ต้องลงสุดคุกเข่าเหมือนกับวันที่24พฤศจิกาแน่นอนใช่ไหมพี่น้องล้มภายในวันเดียวครับเจ๊งวันเดียวนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้พี่น้องครับนะว่าท่านก่อติดสถานการณ์ครับอยู่ที่บ้านแต่ถ้าท่านนะครับถ้าท่านยอมรับคณะรัฐมนตรีท่านยอมรับคนที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยครับอย่างไอ้ไทยกรพลสุวรรณอย่างนี้ครับไอ้เหี้ยตัวนี้ก็เป็นแก๊ง18มงกุฎพี่น้องโหดังๆหน่อยพี่น้องไอ้พลเรือเอกชัยสุวรรณภาพไอ้ตัวเหี้ยนี้ก็สิงพนันมาครับลูกหลานที่บอกจากบ้านครับพี่น้องอยู่บ้านไม่ได้อย่างเสืออ้ายไม่ต้องพูดถึงครับนะเสืออ้าย อย่างพลเอกนะครับนะเสืออ้ายนี่ไม่ต้องพูดถึงผมถึงบอกว่าถ้าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาพี่น้องต้องลาออกเป็นจากเป็นคนไทยแน่นอนครับอยู่กับพวกมันไม่ได้ครับมันกระทืบเราแน่นอนเราไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนเราต้องออกมาสู้ได้มั้ยพี่น้องเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายครับเป็นการต่อสู้ของภาคประชาชนที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาเราแพ้แล้วแพ้อีกครับเหตุที่เราแพ้เพราะอะไรล่ะครับเหตุที่เราแพ้ก็เพราะว่ามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นแหละครับร้องเพลงเก่งก็มีครับในเวทีแต่คนที่กล้ามันมีน้อยไม่เหมือนกับกวป.ครับพี่น้องตบมือดังๆให้กับกวป.อีกครั้งนึงครับถ้ากวป.ไม่แน่จริงไม่เก่งจริงนะครับถ้ากวป.ไม่แน่จริงไม่แต่งจริงนะครับว่าสันสร้อยพิสุทธิ์คงไม่หงายทองใช่ไหมพี่น้องโหน้อยเอเลียครับนี่คือหมัดตรงของกวป.ครับหน้าที่เราจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปเพื่อให้บ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงครับบ้านเมืองของเราเนี่ยมันรกสกปรกมานานแล้วครับถึงเวลาแล้วครับพี่น้องคนใดที่จะต้องออกมาช่วยกันกวาดประเทศชาติของเราให้มันสะอาดสักทีใช่ไหมพี่น้องวันพรุ่งนี้ครับเขาประกาศแล้วว่าจะเผด็จศึกมึงจะเผด็จศึกกับใคร
มึงจะเผด็จกับพวกกูนี่พวกมึงไม่มีทางแน่นอนกูจะสู้กูจะยืนหยัดเพื่อเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อรักษารัฐบาลให้ผ่านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอย่างแน่นอนใช่ไหมพี่น้องผมขอถามพรรคประชาธิปัตย์หน่อยครับว่ามึงช่วยเหลือพันธมิตรอย่างไรถึงไม่ติดคุกพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามครับมึงช่วยเหลือพันธมิตรที่ยึดทำเนียบพี่น้องจำได้ไหมยึดทำเนียบรัฐบาลมันจะมี9กบฏจำได้ไหมพี่น้องมีหน้าตาเหมือนผมตัวหนึ่งครับแล้วก็มีสมเกียรติพงไพบูลย์พิภพธงชัยจำลองศรีเบืองชัยวัฒน์สินสุวงศ์ครับสนธิลิ้มทองกิ่นสุเลสัยกะตะชีลา9ตัวครับพี่น้องแต่ศาลครับศาลแพ่งครับได้มีคำสั่งนะครับได้มีคำสั่งเปลี่ยนข้อหาจากกบฏเป็นข้อหาจำคุก2ปีพี่น้องโหดังๆศาลหน่อยพี่น้องครับก็คงจะพบกับพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับนะตัวนี้คือน้ำจิ้มครับแต่ถ้าน้ำจริงนี่ก็คงจะโหยาวๆล่ะครับท่านพี่น้องนะขอบคุณครับสวัสดีครับ